คอลัมน์วันเสาร์ที่ปลายซอยทักษิณผู้แปลงโชคเป็นลาง Where are you ทักษิณคงต้องถามอย่างนั้นเพราะคุณเป็นคนระดับ VVIP ที่ย่อมาจาก Very Very Important Prisoner ของกรมราชทัณฑ์ที่โทษคุก8ปีจากกงบ้านกินเมืองบินมาเข้าคุกแบบ VVIP รับการต้อนรับแบบ VVIP ที่สนามบินตำรวจยืนตะเบะเป็นกองเกียรติยศเรียกนักโทษว่าท่านจากนั้นนั่งรถเก๋งแทนรถกรมราชทัณฑ์มีขบวนนำระดับ VVIP ไปขึ้นศาลไปเข้าคุกได้เป็นนักโทษสูงวัยเปราะบางVVIP ไม่ต้องกลอนผมไม่ต้องสวมชุดนักโทษเข้าพำนักห้องเดียว VVIP แค่12ชั่วโมงจากนั้นขึ้นฮอล์ VVIP กลางดึกไปนอนห้อง Royal Suite ระดับ VVIP ที่โรงพยาบาลตำรวจท่ามกลางการพิทักษ์อารักขาแบบ VVIP ตลอด24ชั่วโมงจากบัดนั้นจนบัดนี้ไม่มีใครเห็นหน้าไม่มีใครเห็นตัวนักโทษชายชื่อทักษิณว่ามีตัวตนอยู่ที่นี่จริงหรือไม่มีเพียงนายแพทย์ใหญ่ท่านเดียวเท่านั้นที่บอกเมื่อเช้าผมยังตรวจอยู่สังคมเลยสงสัยพากันตั้งคำถามว่าตกลงนักโทษทักษิณป่วยโรคความดันสูงจริงหรือระบบยุติธรรมราชทัณฑ์ป่วยด้วยโรคถุงขนมโป่งพองกันแน่ถ้าแค่ความดันขึ้นทั้งหมอโรงพยาบาลราชทัณฑ์และโรงพยาบาลตำรวจ3วัน4คืนยังรักษาไม่หายผมต้องบอกให้คุณหญิงอ้อรีบย้ายอดีตสามีไปรักษาโรงพยาบาลเอกชนได้แล้วล่ะไปโรงพยาบาลพระราม9ก็ได้ต้องด่วนเลยเพราะดันต่อเนื่องขนาดนี้ไม่ลดภาวะแทรกซ้อนที่จะทำให้หัวใจวายต้องจองเมน VVIP มีโอกาสสูงนะความดันมันค้างหรือมีโรคร้ายอะไรเฉียบพลันถึงขั้นหมอราชทัณฑ์รักษาไม่ได้ข้องใจนักทั้งเหลืองทั้งแดงทั้งส้มเขาห่วงและอยากรู้แต่หมอโรงพยาบาลตำรวจท่านบอกเป็นจรรยาบรรณแพทย์เปิดเผยไม่ได้ผบ.เรือนจำท่านก็อ้างความลับคนไข้เป็นสิทธิส่วนบุคคลสรุปยังไม่มีใครตอบได้ว่านักโทษทักษิณป่วยอะไร3วัน4คืนยังไม่หายและกำหนดไม่ได้ว่าจะต้องนอนรักษาอยู่ห้อง Royal Suite โรงพยาบาลตำรวจจนถึง8ปีหรือต้องย้ายไปต่อโรงพยาบาลไหนส่วนประเด็นว่าหายนำตัวกลับไปเข้าคุกหรือไม่คงไม่มีใครตอบได้เป็นมันญาตินะต้องรอให้รัฐมนตรียุติธรรมคนใหม่และนายกคนใหม่เป็นผู้ตอบเรื่องนี้ต้องระวังนะครับไม่เพียงทักษิณที่เป็นนักโทษสูงอายุในเกณฑ์เปราะบางความรู้สึกของสังคมก็เปราะบางเพราะมันอภิสิทธิ์ชนจนน่าเกลียดเกินไปการดูแลกันเป็นพิเศษบ้างในที่ลับนั้นสังคมยอมรับได้ที่ไหนมันก็มีแต่มันต้องไม่ขนาดนี้ประมาณเป็นการสร้างมาตรฐานต่ำทำลายระบอบยุติธรรมสังคมบ้านเมืองให้พังพินาศกับชาวบ้านทั่วไปเคยไหมที่ระบบราชทัณฑ์เอาใจใส่ดูแลขนาดนี้แต่กับอดีตนายกแต่กลับโกงบ้านกินเมืองแทนที่ต้องเอาให้หนักเพื่อให้ทุกคนตระหนักจะได้ไม่เอาเป็นเยี่ยงอย่างแต่นี่ระบบยุติธรรมไทยคนไหนเคยมียศมีตำแหน่งมีอำนาจมีเงินกลับขับเน้นคำว่าคุกมีไว้ขังหมากับคนจนว่าคือจริงทักษิณน่ะรู้ไหมว่าโชคดีขนาดไหนที่ได้กลับบ้านโดยคนไทยให้อภัยไม่มีการต่อต้านทัดทานใดๆแต่แทนที่จะรักษาความโชคดีนั้นไว้ให้ตลอดและพัฒนาโชคนั้นเป็นความเห็นใจความชื่นชมจากมหาชนด้วยอดทนรับโทษในคุกเหมือนนักโทษทั้งหลายสักระยะคุณรู้ไหมภาพทักษิณในชุดนักโทษกล้อนผมเมื่อถูกเผยแพร่สู่สังคมจากนักโทษโกงบ้านกินเมืองจะเปลี่ยนเป็นภาพทักษิณสุภาพบุรุษนักโทษ
ครูเสริมสร้างสังคมทัดเทียมกันทางกฎหมายจันลงโลกจันลงสังคมทันทีและนั่นชื่อทักษิณในทำเนียบผู้นำเลวของโลกจะถูกย้ายไปอยู่ในทำเนียบผู้นำต้นแบบสังคมธรรมของโลกจากเกลียดชิงชังเป็นรักชื่นชมต่อจากนั้นโทษคุก8ปีสมมติติดแค่8วันได้รับพระราชทานอภัยโทษออกมามีแต่มหาชนจะยินดีด้วยน้อยคนจะเกี่ยงงอนแต่นี่คุณมันติดอภินิหารถุงขนมได้คืบไม่พอศอกก็ยังไม่พอเอาทีเดียวเป็นกิโลกิโลเหาะข้ามหัวทุกคนทุกระบบบ้านเมืองแบบนี้ใครเขาจะเชื่อว่าพ้นคุกออกมาแล้วไอ้เสือตัวเดิมมันจะไม่ขย่ำทั้งคนตาดีตาบอดกินหมดไม่เลือกหน้าทั้งบ้านทั้งเมืองอีกคนเกิดหลังพ.ศ. 2519คงไม่รู้หรอกว่าเหตุการณ์6ตุลา19สาเหตุมาจากไหนจะบอกให้เชื้อปะทุมาจากจอมพลถนอมที่ต้องออกไปอยู่นอกประเทศจากเหตุการณ์14ตุลา16ปี2519บิดาท่านป่วยหนักท่านบวชเนนจากสิงคโปร์บินกลับเข้ามาดูอาการบิดาท่านกลับปุ๊บก็ไปบวชเป็นพระที่วัดบวรราวๆเดือนกันยาบรรดานิสิตนักศึกษาประชาชนก็เดินขบวนตามล่าขับไล่ปักหลักกลางเต็นท์ชุมนุมกันที่สนามหลวงด้านหน้าหอประชุมธรรมศาสตร์และในธรรมศาสตร์ก็มีกลุ่มกระทิงแดงกลุ่มนวพลออกมาต่อต้านนิสิตนักศึกษาที่ชุมนุมจนเหตุการณ์ลุกลามบานปลายเช้ามืด6ตุลา19ตำรวจทหารก็เลยเข้าปิดล้อมสลายการชุมนุมเกิดเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ในลานโพธิ์ธรรมศาสตร์พลเรือเอกสงัดชลออยู่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเข้ายึดอำนาจการปกครองและให้นายธานินทร์ไกรวิเชียรเป็นนายกนิสิตนักศึกษาเมื่อเจอขวาพิฆาตซ้ายก็หนีเข้าป่ารวมขบวนการคอมมิวนิสต์จับปืนสู้กับรัฐนี่เท่าที่ผมจำได้เพราะเป็นนักข่าวอยู่ตอนนั้นอยากรู้รายละเอียดไปถามนายภูมิธรรมหมอพรหมมินมือขวาทักษิณที่กำลังจะเป็นรัฐมนตรีวันสองวันนี้ดูได้ไม่ผิดหรอกสาเหตุ6ตุลา19มาจากจอมพลถนอมบินกลับไทยฉะนั้นให้ถือเป็นอุทาหรณ์ตอนนี้ไว้ที่ทักษิณบินกลับไทยซึ่งนับว่าโชคดีกว่าจอมพลถนอมเป็นล้านเท่าที่ไม่มีนิสิตนักศึกษาประชาชนออกมาต่อต้านขับไล่แทนที่ทักษิณจะสำนึกกลับเหิมเกรมบวกกับระบบยุติธรรมไทยฟันผุเพราะชอบกินขนมนักโทษกับตำรวจราชทัณฑ์ก็กลมกลืนทักษิณจึงเป็นนักโทษ VVIP อยู่เหนือกฎกติกามาตรฐานยุติธรรมที่ทัดเทียมในทุกรูปแบบนี่แหละตรงนี้แหละจงระวังการเป็นนักโทษที่ไม่เท่าเทียมกันมันมีโอกาสเป็นเชื้อประทุให้เหตุการณ์อย่าง6ตุลา19หรือพฤษภาธมิน35ย้อนกลับมาได้อย่าทำเป็นเล่นไปกับไฟอารมณ์ของสังคมธรรมคนตาบอดที่ไม่เข็ดเสืออาจเหลือแต่น้อยแต่คนใจไม่บอดรู้เช่นเห็นสันดานเสือจนขึ้นใจยังมีอยู่มากนายกเศรษฐาท่านจะเป็นผู้นำรัฐบาลสามัคคีปรองดองของคน70ล้านหรือรัฐบาลเปราะบางของคนเปราะบาง1คนเวลาพิสูจน์ท่านมันจะมาถึงเร็วนะคอลัมน์วันเสาร์ที่ปลายซอย